สวัสดีครับมาพีเอสพีนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าอีเมลรับออเดอร์ลูกค้าฝั่งแอดมินในจูมช้อปปิ้งไทยเอดิชั่นนะครับเวลาลูกค้าสั่งออเดอร์หรือสินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยแอดมินจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าได้สั่งออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าอีเมลเพื่อแจ้งเตือนว่าลูกค้าได้สั่งสินค้าเข้ามาแล้วนะครับโดยขั้นตอนแรกนะให้เราเข้าไปที่จูมช้อปปิ้งไทยเอดิชั่นนะในโหมดแอดมินนะจากนั้นให้ไปที่ configuration ครับหลังจากเข้าใน configuration แล้วก็ให้เราเข้าไปที่ shop function ครับในหน้า shop function นะครับในแถบเมนูข้างบนให้เราเลือกเป็น general ครับตรง shop administrator email นะครับให้เราตั้งค่า email ที่เราต้องการให้ร้านลูกค้าออเดอร์ให้เราให้ email ได้ส่งเป็นแจ้งเตือนที่เราไหนครับแล้วก็กรอกเข้าหลังจากเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟเป็นโค้ดนะครับทีนี้ให้เราไปลองสั่งสินค้านะลองเป็นยูเซอร์สั่งสินค้าเป็นนี่ผมจะเอาเป็นเมาส์ด้วยนะครับจำนวนชิ้น14บาทแล้วเป็นขึ้นชื่อเราให้เรากรอกตรงช่องที่มีเครื่องหมายหลักจำให้ครบช่องนะนี่จะเป็นเรื่องวิธีการชำระนะครับแล้วก็มีการจัดส่งสแตมป์การ์ดหรือว่าเอ็มเพย์ตอนนี้ก็จะให้เราตรวจสินค้าให้เราตรวจที่อยู่ว่าถูกไหมราคาของสินค้าที่เราสั่งหรือว่าจำนวนสินค้าเราถูกต้องไหมครับสำหรับคอนเฟิร์มได้หลังจากลูกค้าได้สั่งสินค้าเสร็จแล้วนะครับในฝั่งแอดมินก็จะได้อีเมลแจ้งเตือนนะครับว่าลูกค้าได้สั่งสินค้าเข้ามาจำนวน1ชิ้นเป็นเมาส์14บาทจะมีเรื่องทำการจะส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับจบแล้วพิธีตั้งค่าอีเมลในฝั่งแอดมินนะครับ